โตเป็นสาวเร็วมากสำหรับน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กของบ้านฉัตรบริรัตน์ที่ปัจจุบันอายุย่างเข้าวัย11ขวบออร่าความสวยเริ่มเปล่งประกายจนบรรดาสามเฮียเฮียบอยปกรณ์เฮียหน่องธนาและเฮียพัทต่างรักและห่วงน้องกันสุดๆล่าสุดอินสตาแกรมส่วนตัวของเฮียพัทได้แชร์ภาพน้องสาวกับบรรยากาศโรงเรียนใหม่พร้อมแคปชั่นว่ามีคนตื่นเต้นโรงเรียนใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้น้องวันใหม่ได้เข้าเรียนศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ปัจจุบันครอบครัวได้ย้ายน้องมาเรียนอีกหนึ่งโรงเรียนซึ่งเป็นหนึ่งโรงเรียนในโรงเรียนนานาชาติค่าเทอมแพงอันดับต้นๆของประเทศเกือบแตะหลักล้านเลยทีเดียว